เส้นหน้าผากคมครับเม็ดในตากลมเด่นนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมนี่ฮะตัวหนังสือจะต้องนูนเด่นนะครับผมตัวหนังสือจะต้องตั้งนูนเด่นนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมรุ่นทหารเสือราชินีนะครับผมรุ่นนี้จัดสร้างที่วัดบ้านไร่นะครับผมเปิดให้เช่าบูชาในวันที่12สิงหาคมนะครับผมวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2536นะครับผมในวาระนั้นก็ในหลวงราชินีนะครับผมได้เสด็จเททองที่วัดบ้านไร่นะครับผมเป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับผมเหรียญรุ่นนี้แจกให้กับทหารตำรวจข้าราชการแล้วก็ผู้ที่มาร่วมในพิธีครั้งนั้นด้วยนะครับผมเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มากถึงมากที่สุดนะครับผมไม่แพ้รุ่นลูกเสือชาวบ้านรุ่นปีเก่าๆที่โด่งดังนะครับผมเพราะว่ารุ่นบางรุ่นของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่ครับบางครั้งก็กระแสการโปรโมทนะครับผมที่มีมากนะครับผมจากผู้นิยมสะสมพระเครื่องทั้งหลายนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้โด่งดังด้วยประสบการณ์นะครับผมแล้วก็มีราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับผมพุทธคุณก็สูงนะครับผมออกแบบก็สวยนะครับผมเรียกได้ว่า3สอเลยนะครับผมมีทั้งที่ราคาไม่สูงพุทธคุณสูงครับผมแล้วก็ออกแบบได้สวยนะครับผม3สอแบบที่ว่าเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับรูปแบบของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2517นะครับผมของหลวงพ่อคูณนะครับผมนะฮะลักษณะก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมด้านบนก็จะเป็นสมณศักดิ์ของท่านนะครับผมพระยานวิทยาคมนะครับผมคูณปริสุทธโธนะครับด้านล่างก็เขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่ฮะละไม้รุ่นปี17นะครับผมที่นิยมแสวงหากันนะครับผมในเหรียญเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินนะครับผมจะมีโค้ดตอกที่บริเวณสังขารตินะครับผมตรงนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับเนื้อทองแดงหรือเนื้อธรรมดานี่จะไม่มีตอกนะครับผมสังเกตได้ว่าที่พื้นเหรียญเนี่ยจะต้องมีความเรียบตึงนะครับผมปรากฏเป็นการตัวหนังสือนะครับผมจะเห็นมุมแหลมนะครับผมทางด้านส่วนบนนะครับผมเกิดจากการถีบบล็อกนะครับผมก็คือการที่บล็อกด้านหน้าแล้วก็บล็อกด้านหลังนะครับผมกระแทกกันทำให้เนื้อโลหะวิ่งออกด้านข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือเนี่ยจะเห็นเป็นรอยนะครับผมถ้าในเนื้อที่สำคัญที่โลหะมีความอ่อนตัวอย่างเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินนี่ฮะเราจะปรากฏเห็นเส้นรัศมีโดยรอบนะครับผมสำหรับเนื้อทองแดงนี่ก็มองในบางเหรียญนี่ก็จะพบว่ามีเส้นรัศมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะไม่ชัดเจนเท่ากับเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินนะครับนี่ฮะผิวข้างต้องเรียบตึงนะครับผมรายละเอียดความคมชัดเส้นขอบตาเส้นหน้าผากนะครับผมจะต้องคมๆนะครับผมริ้วจีวรต่างๆเส้นสายต่างๆจะต้องคมนะครับผมมาชมด้านหลังกันครับผมด้านหลังก็จะเป็นนามาภิไธยย่อสกนะครับผมเป็นนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระราชินีนาถนะครับผมสิริกิติ์นะครับผมข้างล่างก็จะมีรูปโบลิบบินนะครับผมเขียนตรงกลางว่าทหารเสือนะครับผมนี่เป็นที่มาของชื่อรุ่นว่าทหารเสือราชินีนะครับนี่ก็จะเป็นวันที่ออกให้เช่าบูชานะครับผมแล้วก็ตรงกับวันที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับผมเสด็จที่วัดบ้านไร่นะครับผมเพื่อเททองหล่อพระนะครับผมวันนั้นก็จะเป็นวันที่พุทธาภิเษกแล้วก็ให้แจกแล้วก็บูชานะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนี่ฮะ12สิงหา2536นะครับผมต
ัวตัดบล็อกนะครับผมถ้าเห็นตัวตัดบล็อกแบบอื่นนะครับผมที่ลักษณะของพื้นที่บริเวณเชื่อมต่อระหว่างตัวเหรียญกับหูเหรียญนะครับจะเห็นรอยหยักถ้ามีเหรียญที่เห็นรอยหยักไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าจะเป็นของปลอมนะครับผมเพราะว่าตัวตัดนี้มีมากกว่า1ตัวนะครับผมน่าจะ2หรือ3ตัวตัดนะครับผมรุ่นนี้ยังไม่รุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตัวผมเองก็ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดแต่ทราบแต่ว่าไม่มีของเสริมเพราะสร้างเป็นจำนวนมาก อยู่พอสมควรนะครับผมทำให้ต้องใช้ตัวตัดถึง 2-3 ตัวนะครับผมถ้าสมมุติว่าเห็นรอยหยักที่ผิดแผกไปจากที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมให้เน้นที่ความคมชัดไว้ก่อนนะครับผมถ้าเส้นสายลายรูปตัวอักษรต่างๆนะครับผมตั้งนูนเด่นนะครับผมความคมชัดมีนะครับผมเราก็ให้อุ่นใจไว้นะครับผมว่าหน้าที่จะไม่ใช่ของเก๊ครับผมเพราะว่าไม่ใช่เหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงอะไรนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆไม่ประมาทนะครับผมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ได้รับความนิยมนี่ของปลอมมีตามมาแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วของปลอมโดยมากแล้วความคมชัดความอะไรเส้นสายต่างๆนะครับผมก็มักจะตื้นเขินนะครับผมเพราะเป็นการถอดแบบนะครับผมไม่งั้นก็เป็นการแกะขึ้นพิมพ์ใหม่ในแบบเก่าหรือจะเป็นการถอดแบบพิมพ์เนี่ยความคมชัดก็จะไม่มีเหมือนกับของแท้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ความคมชัดเส้นหน้าผากตัวหนังสือรูปขององค์พระนี่ครับผมเส้นสายลายต่างๆคมชัดไว้ก่อนนะครับส่วนตัวหนังสือบางครั้งนี่อาจจะมีการบล็อกเคลื่อนไปบ้างนะครับผมตัวหนังสืออาจจะซ้อนกันเป็น2 อาจจะเป็น2ขยักนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบเหมือนกับเหรียญเนื้อสำคัญอื่นๆพวกเนื้อเงินเนื้อทองคำอะไรพวกนี้ฮะเราไม่ต้องใช้มาเป็นตัวเปรียบเทียบนะเพราะว่าบางครั้งรายละเอียดในเนื้อสำคัญเนี่ยเขาจะมีความคมชัดมากกว่าเนื่องจากเป็นโลหะที่อ่อนตัวนะครับผมทำให้เวลาปั๊มเวลาพิมพ์เนี่ยเขาจะติดชัดกว่านะครับผมแต่ว่าถึงแม้จะเป็นเนื้อโลหะที่แข็งอย่างในเนื้อล่างทองแดงนี้นะครับผมความคมชัดก็ยังมีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วแบบที่ย้ำนักย้ำหนานะครับผมคือเรื่องของความคมชัดนะครับผมเม็ดในตาของหลวงปู่นะครับผมจะต้องกลมเด่นนะครับผมเห็นไหมฮะเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมเป็นเม็ดกลมค่อนข้างที่จะเด่นเลยนะครับนี่ฮะเส้นสายตัวหนังสือตั้งนะครับผมมุมต่างๆจะมีมุมแหลมนะครับผมของตัวอักษรนะครับผมอย่างที่ผมกราบเรียนอธิบายไปในตอนต้นก็คือเป็นการถีบบล็อกนะครับผมก็คือแรงกระแทกจากบล็อกตัวหน้าตัวหลังทำให้โลหะวิ่งออกด้านข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมุมแหลมที่เกิดขึ้นนี่ธรรมชาติตัวนี้ก็จะต้องมีนะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่มีของปลอมขึ้นมานะครับผมเส้นที่ว่านี้จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำกันจริงๆนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นที่เรียกได้ว่าประสบการณ์สูงนะครับผมรูปแบบเหรียญก็สวยนะครับผมแล้วก็ราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับนี่ฮะยังพอที่จะหากันได้ตามท้องตลาดนะครับผมสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของพุทธคุณนะครับนี่ฮะลืมให้ดูตัวตัดด้านข้างครับตัวตัดก็จะเป็นตัวตัดแบบใหม่นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมอาจจะมีรอยฉีกขาดจะน้อยกว่าในเหรียญรุ่นเก่านะครับในรุ่นเก่านี่คมตัวตัดตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเห็นเป็นเม็ดทรายอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเหรียญตัดจากด้านหน้าแล้วไปฉีกขาดในด้านหลังนะครับผมก็จะรอยเป็นรอยฉีกปรากฏเป็นรอยฉีกบ้างนะครับผมแต่เล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะนี่ที่เรียกว่ารอยฉีกนะครับผมก็จะ
เห็นเป็นเม็ดทรายนะครับผมส่วนตัวด้านตัวที่เป็นเรียบๆแล้วก็เป็นร่องนี่นะครับผมหมายถึงว่าคมตัวตัดได้สับตัดลงมานะครับผมพอถึงด้านหลังนี่ฮะบางส่วนก็จะฉีกไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่านี่รอยฉีกขาดตัวนี้นี่จะปรากฏอยู่เยอะนะครับเรียกได้ว่าครึ่งๆเลยนะครับครับสำหรับในเทปนี้นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ไม่เร่งร้อนที่จะไปเล่นแต่รุ่นสำคัญนะครับผมซึ่งเสี่ยงต่อของเก๊ของปลอมทำเลียนแบบนะครับผมแล้วก็เล่นค่าเข้าปนกันไปนะครับผมค่อยๆขยับไต่ระดับนะครับอย่างนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับผมหรือถ้าจะชอบพระที่มีมูลค่าราคาสูงๆก็เข้าศูนย์พระที่เชื่อถือไว้ใจได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ